สวัสดีเช้าเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับเช้าเช้าแบบนี้วันไหนที่ผมตื่นเช้าก็ไม่รู้ทำไมนะครับอยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปอยากจะพูดอะไรผ่านทางหน้าจอไปบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่หนักๆ นิดนึงแต่ถ้าเกิดมันทำให้ได้ไปสะกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างของการใช้ชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนผมว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างที่เมื่อวานผมได้พูดเรื่องพื้นที่ในสังคมไปนะครับก็มีหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ในคลิปนั้นนะครับรวมถึงใน Twitter ด้วยนะบางคนบอกว่าชอบบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะมีขึ้นเยอะๆในสังคมสำหรับการให้พื้นที่ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็ขอพูดเรื่องนี้ต่อละกันเพราะรู้สึกว่าหลังจากที่เมื่อวานพูดไปผมก็ได้พบได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นอีกนะครับตอนนี้แถวหน้าบ้านผมก็คือเส้นเกษตรนวมินทร์นะครับเป็นเส้นที่โอ้โหมีของกินมากมายนะครับตอนนี้ของกินอร่อยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกๆตอนกลางวันเนี่ยจะมีรถมาจอดมากมายสมัยก่อนก็จะมีแต่รถครับที่มาจอดอย่างเดียวช่วงหลังๆมานี้เองครับด้วยความที่ว่าร้านอาหารอร่อยเยอะมากเลยก็เริ่มมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นครับอาชีพที่ว่านี้ก็คืออาชีพโบกรถแล้วก็รับเอาผ้าเป็นลักษณะเหมือนคล้ายเป็นผ้าผืนใหญ่ๆที่เขาตัดมาคลุมหน้ากระจกรถคงพอนึกออกกันแล้วใช่ไหมครับก็คือคนโบกรถดีๆนี่เองแหละแต่เขาพยายามมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นพยายามหาวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้งานเขาเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการนำเศษผ้าผืนใหญ่ๆเนี่ยมาตัดมาเย็บหาเศษผ้าที่ทำเป็นเชือกให้สามารถมัดยึดติดกับตัวกระจกหน้ารถได้นะครับแต่เมื่อวันก่อนนะครับก็ภาพที่ผมเห็นก็คือมีผู้หญิงวัยกลางคนนะครับเท่าที่ดูจากรถที่ขับดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วก็ดูเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรก็เรียกว่าเป็นระดับกลางบวกนะครับก็กำลังยืนปฏิเสธการเอาผ้าคลุมหน้ากระจกรถเพื่อบังแดดนะครับจากกลุ่มชายเหล่านี้ซึ่งเป็นคนซึ่งทำงานอยู่ตรงนี้ได้รับตังค์แล้วแต่สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากคนที่มากินข้าวนะครับปฏิเสธแบบวุ่นวายแล้วก็ดูท่าทางจะไม่พอใจเอามากๆเหมือนจะเอาเรื่องนะครับจริงๆนะภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครก็ตามที่ไม่ชอบเรื่องตรงนี้ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธเพราะเป็นเงินของเขาเป็นสิทธิของเขานะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคนเราไม่รู้จักที่จะให้พื้นที่ในการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันคนที่มีระดับที่ใหญ่กว่าไม่มองคนที่มีระดับที่เล็กกว่าไม่แบ่งปันคนในระดับที่เล็กกว่าแล้วใครจะมีพื้นที่ในการยืนในการใช้ชีวิตล่ะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นนะครับกลับไปผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะทำงานในที่บริษัทหรือว่าองค์กรอะไรซึ่งเป็นหลักเป็นฐานพอสมควรแต่ถ้าเขากลับไปเขาโดนปฏิเสธเหมือนกับที่เขาปฏิเสธกับชายคนที่เอาผ้ามาคลุมรถให้เขาแต่เขากลับถูกปฏิเสธโดยเจ้านายหรือผู้บริหารหรือ CEO ขององค์กรเขาผมว่าสภาพเขาก็คงไม่ต่างกันนะครับอาจจะกลับไปอาจจะเจอซองขาววางอยู่คือผมพูดกับผมกำลังจำลองสถานการณ์ให้เห็นว่าคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าจริงๆก็ควรจะต้องมีความคิดในการที่จะให้พื้นที่กับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก็ควรจะมีความคิดในการที่จะให้พื้นที่กับคนที่ต่ำลงไปกว่าอีกถ้าเรามีความคิดแบบนี้เราช่วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเกื้อหนุนกันผมเชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเล็กๆของตัวเองในสังคมยืนอยู่ผมว่ามันดีมากเลยนะครับกับการที่เขาจะเดินเข้ามาแล้วก็มาเกาะที่หน้ากระจกคุณแล้วก็แบมือขอเงินเฉยๆโดยบางทีรถก็ไม่ได้บอกด้วยผมคิดว่านี่คืออีก
อีกก้าวหนึ่งของวิวัฒนาการของพวกเขาที่เขาพยายามหาอุปกรณ์หาสิ่งที่ช่วยให้การขอเงินของเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะให้มากขึ้นด้วยการมีผ้าหรือมีวัสดุอะไรมาบังมาเพิ่มช่วยงานเขามีประสิทธิภาพนิดเดียวครับผมว่า5บาท10บาทบางทีมันจะทำให้สังคมเราเกื้อหนุนกันแล้วมันอยู่กันได้ทุกๆคนนะฮะเราคงไม่อยากเห็นโจรเห็นขโมยกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดผมว่าไม่รู้มันหนักไปหรือเปล่าสำหรับเช้านี้แต่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแล้วมันเกิดขึ้นอยู่หน้าบ้านผมก็คือเส้นเกษตรนวมินทร์ขอให้วันนี้ทุกๆคนมีวันอังคารที่สดใสแล้วก็มีวันอังคารที่มีพื้นที่ยืนสำหรับทุกๆคนครับ